คดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมรักคำสิงกับสาว18นะครับแม้ว่าทั้งเจ้าตัวก็คือคุณสมรักโดนไป4ข้อหาแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วลูกน้องคนสนิทเลยเป็กโก้เนี่ยนะฮะก็เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาคนนี้โดนไป2โดนข้อหาไหนบ้างเอาทีมงานขึ้นข้อมูลมาได้เลย1ก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์กับ2ก็คือร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15แต่ไม่ถึง18ไปเพื่อการอนาจารซึ่งเจ้าตัวยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยเราพยายามจะตามหาตัวก็ไม่เจอขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพอเราไปไล่ข้อมูลย้อนหลังปรากฏว่าเป็กโก้หรือนายพิเชษคนขี่บิ๊กไบค์ที่พาคุณสมรักกับสาว17ไปที่โรงแรมเนี่ยเคยมีคดีเก่าก็คือเรื่องของการเป็นธุระจัดหาถูกดำเนินคดีตอนนี้อยู่ในชั้นศาลแล้วนะฮะเป็นคดีตั้งแต่กรกฎาคมปี66ที่ผ่านมาวันนี้เราไปเจอด้วยแต่ได้คุยทางโทรศัพท์ใช่ค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการเปิดใจเป็กโก้หลังจากไปรับทราบข้อกล่าวหาแบบเต็มๆกับคดีที่ถูกพาดพิงไปถึงคือคดีเก่าเรื่องของการค้ากามนี่ต้องยอมรับแล้วเรื่องการเป็นธุระจัดหาเอาตรงๆขออนุญาตพี่เป็กโก้พูดแบบนี้คนอื่นเขาก็จะพูดในลักษณะคล้ายๆกับว่าพี่เป็กโก้เหมือนเป็นพ่อเราหรือเปล่าวันนี้พี่เป็กโก้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะไปทีละขั้นตอนแล้วกันตัวของคุณเป็กโก้บอกว่าเบื้องต้นเขาปฏิเสธทั้งข้อกล่าวหาและขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมหากถามว่าตอนนี้เครียดไหมเอาจริงๆมันพูดยากนะครับหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของทนายความที่จะดำเนินการต่อไปช่วงนี้ผมติดงานที่เป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลคิวยาวยาวจนถึงสิ้นปีเลยช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่สะดวกจะคุยกับนักข่าวส่วนไอ้คดีเก่าขออธิบายแบบนี้ที่สภ.บ้านเป็ดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็กผู้หญิงอายุ17ปีอะเรื่องนี้ผมขอชี้แจงผ่านอมรินทร์ได้มั้ยคือผมอะกับเด็กคนนั้นน่ะนะหมายถึงว่าเด็กคนเก่าคดีเก่าอะนะรู้จักกันที่สถานบันเทิงแล้วแลกไลน์คุยกันตัวน้อง17อะเขายอมรับว่าเขารับงานเอนเตอร์เทนก็คือชงเหล้าหรือไม่ก็แบบไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมก็เลยติดต่อให้น้องมาชงเหล้าในสนามฟุตบอลไม่ได้ติดต่อมาซื้อบริการทางเพศหรืออะไรแต่อย่างใดเลยหลังเสร็จงานวันนั้นผมไม่ได้เจอน้องอีกกระทั่งน้องอ่ะเอาตรงๆน้องก็คงจะไปถูกดำเนินคดีจากเรื่องอื่นกิจการอื่นก็ว่ากันไปปรากฏว่าตำรวจดูข้อมูลย้อนหลังแล้วไปซักถามน้องก็เหมือนกับมีการพาดพิงว่าอ๋อหนูก็เคยชงเหล้าที่นั่นที่นี่ตำรวจก็เลยเอ้างั้นย้อนกลับไปใครเคยจ้างบ้างอ๋อก็เลยมาถึงเป็กโก้ใช่อันนี้คือคำบอกเล่าของคุณเป็กโก้นะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จริงๆเขาก็แอบเหมือนกับแอบตั้งคำถามกับตำรวจเหมือนกันว่าถามจริงถ้าสมมติว่าตำรวจดำเนินคดีกับทุกคนที่ไปดูจากแชทหรือสอบถามโดยไม่ดูพฤติกรรมว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าบริการรับเงินมีเพศสัมพันธ์ไม่เลยจ้างน้องมาชงเหล้าเฉยๆแบบเนี้ยถามจริงคนไทยจะอยู่ยังไงเขาพูดนะเราไม่ได้พูดไปฟังเสียงคุณเป็กโก้ค่ะให้น้องมาเอนเตอร์เทนนี่คือก่อนหน้านั้นเอนเตอร์เทนชงเหล้าครับอ๋อครับตามสนามบอลแล้วก็ไปกินข้าวประมาณนี้ครับจ้างมาตอนจ้างเท่าไหร่พี่พันสองครับสี่ชั่วโมงอ๋อสี่ชั่วโมงแต่ก็คือแต่ว่าตอนนั้นเรารู้ไหมพี่ว่าเด็กอายุยังไม่ถึง20ไม่เขาส่งคอมการ์ดให้ผมมาเลย18ปีหยอกล้อเล่นได้ผมก็เลยงงเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณก็เอาปล่อยเด็กอายุไม่ถึงไปวางงานแล้วคุณก็ตามจับมันก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศสิครับทำงานเสร็จปุ๊บกลับมาเอาข้อความแชทมาดำเนินคดีกับเขานี่ผมว่าหนักกว่าจับยาอีกนะโอ้ยถ้าพวกคุณจะทำอย่างนี้เหมือนล่อซื้อยากันเลยเอาง่ายๆนะผมถามนักข่าวขึ้นนะว่าคุณไปเจอเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะควักบัตรให้คุณดูไหมนี่ก็เป็นการชี้แจงของคุณเป็กโก้ที่ก็ยืนยันนะว่าที่ตำรวจมาดำเนินคดีเขาก็แค่เอาโทรศัพท์ของสาว17คดีเก่ามาเช็คดูอ้าวเคยติดต่อรับงานจากเป็กโก้แต่เป็กโก้บอกว่าที่รับงานแค่จ้างมาเอนเตอร์เทนชงเหล้าในสนามฟุตบอลแค่นั้นเองขณะเดียวกันสาว17อีกคนหนึ่งที่เป็นคดีใหม่กับคุณสมรักคำสิงวันนี้เราไปที่บ้านด้วยนะครับที่หนองกรุงศรีจังหวัดศรีสะเกษกาฬสินธุ์คือไปเจอกับคุณป้าด้วยป้าบอกว่าเด็กนี่เครียดเลยนะเป็นห่วงแล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตสาว17คนนี้ที่เป็นหลานสาวเนี่ยไม่เคยดื้อไม่เคยเห็นออกไปเที่ยวกลางคืนเลิกเรียนปั๊บตกเย็นกลับบ้านส่วนที่กลุ่มเพื่อนๆออกมาบอกว่าหลานสาวเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งป้ายืนยันไม่จริงครอบครัวไม่เคยเรียกรับเงินใครแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยไม่มีเหตุผลที่ต้องไปทำแบบนั้นเพื่อแบล็กเมลแล้วก็เรียกรับเงิน
ตอนนี้สภาพจิตใจหลานนี่แย่มากเลยเพราะถูกสังคมประณามกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปมฝังใจในระยะยาวเพราะฉะนั้นขอความเป็นธรรมกับหลานสาวด้วยแต่ว่าเคยข้ามให้รักษาหรือมาก่อนเนี่ยไม่จริงบอกบ่มีบ่เคยก็เป็นบ่มีบ่มีรักษาสาบานเลยแล้วผู้ใดล่ะมันว่ามันสาบานกับใจเขาก็ไม่ได้บอกว่าผู้ใดเว้าเนาะมันเราต่อๆกันมาเลยว่าบ่คือจะย่าอย่างนี้คนเราย่ายังหายเลยกรรมมันสิน้ำสนองเองผู้มันเว้ามีความจริงไปว่าคนหรอกคนก็ห่วงอยู่เลยฮะเรียนห่วงก็ว่าก็บ่ห่วงใจมันติดคิดจังใดเขาก็ไม่อยากเห็นมันคิดไปทั่วทีแต่เนาะลานเท่านี้นี่ในมุมของคุณป้าแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคุณป้าอยู่ที่หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดที่จังหวัดขอนแก่นแต่คุณป้าก็ยืนยันว่าหลานสาวเนี่ยเป็นเด็กดีเลิกเรียนเสร็จกลับบ้านไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยก็ให้กระบวนการตำรวจเขาพิสูจน์กันต่อไปนะคะ